คยไหมที่ต้องเสียเวลาณจุดตรวจความปลอดภัยของสนามบินเพราะมีคนงี่เง่าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกับของเหลวการผ่านจุดตรวจความปลอดภัยนั้นลำบากมากพออยู่แล้วทั้งต้องถอดรองเท้าล้วงของในกระเป๋าออกมาให้หมดเอาแล็ปท็อปออกจากกระเป๋าแล้วทำไมพวกเขาจึงต้องมีกฎระเบียบเกี่ยวกับของเหลวอันน่าขันนี้ที่ชะลอพวกเราเมื่อได้ยินคำพูดอันน่าสะพรึงกลัวว่าขอโทษครับกรุณาขยับออกมาด้านข้างแล้วเปิดกระเป๋าด้วยฉันเข้าใจที่เปิดจุกขวดและกรรไกรนั้นอาจไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่พวกมันคมและทิ่มแทงได้ฉันจึงเข้าใจได้ว่าทำไมถึงไม่อนุญาตให้นำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปในกระเป๋าขึ้นเครื่องใครจะไปรู้บางทีมันอาจจะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บได้หากคุณวางกระเป๋าบนตู้เก็บสัมภาระเหนือศีรษะแล้วคนที่นั่งข้างๆพยายามดันกระเป๋าของเขาที่อยู่ติดกับคุณหรือไม่ก็เมื่อคนที่นั่งด้านหลังคอยดันเก้าอี้ของคุณด้วยเข่าอยู่ตลอดเวลาและคุณหมดความอดทนในที่สุดแหมล้อเล่นหน้าแล้วขวดน้ำน้ำหอมหรือโคโลนโปรดของคุณมันอันตรายอย่างไรเกี่ยวกับความดันในห้องโดยสารหรือเปล่าหรือของเหลวสามารถรบกวนระบบนำทางของเครื่องบินได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงให้คุณตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเป็นโหมดเครื่องบินบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็เป็นได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับของเหลวที่อยู่ใกล้มือคุณเพราะคุณสามารถแพ็คได้มากตามที่ต้องการในกระเป๋าที่เช็คอินฉันมั่นใจว่าคุณรู้ดีว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใช่แล้วเราอาศัยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเชื่อหรือไม่ว่าเคยมีกรณีที่คนร้ายทำระเบิดโดยใช้ขวดน้ำและหลอดยาสีฟันดังนั้นกฎเกี่ยวกับของเหลวกระป๋องอัดความดันและเจลหรือเรียกสั้นๆว่า LAG จึงถูกนำมาใช้หลายคนโต้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะคนร้ายสามารถทำสิ่งชั่วร้ายได้แม้จะมีปริมาณเพียงน้อยนิดแต่กฎการจำกัดปริมาณของเหลวนั้นจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือไม่มีเอกสารใดๆเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินที่ทุกสายการบินทั่วโลกใช้แต่มีบางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินเช่นองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ที่วางกฎระเบียบทุกอย่างเกี่ยวกับการบินตั้งแต่การออกแบบเครื่องบินไปจนถึงกฎระเบียบการขนย้ายแบตเตอรี่ ICAO จัดพิมพ์เอกสารมาตรฐานต่างๆที่สมาชิกทุกประเทศต้องปฏิบัติตามตลอดจนคำแนะนำที่ต้องยึดปฏิบัติบางครั้งพวกเขาส่งผู้ตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบว่าประเทศที่เข้าร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่แต่สนามบินและสายการบินสามารถมีกฎระเบียบของตนเองได้เช่นในปี2016หลายสายการบินไม่อนุญาตให้นำ Samsung Galaxy Note 7ที่มีข้อผิดพลาดขึ้นเครื่องหากคุณยังจำได้โทรศัพท์รุ่นนี้มีแนวโน้มที่จะระเบิดบนเครื่องบินพวกเขากำหนดสิ่งนี้โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งห้ามอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้มีอำนาจสิ่งที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้เกี่ยวกับกระเป๋าที่เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องนั้นเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดก่อนที่จะขึ้นเครื่องครั้งต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรลืมโดยทั่วไปแล้วกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องสามารถมีของเหลวเจลและกระป๋องอัดความดันในภาชนะบรรจุที่มีขนาดไม่เกิน 3.4 ออนซ์คุณจึงไม่สามารถนำยาสระผมไปได้แต่ต้องแบ่งใส่ภาชนะที่มีขนาดเล็กลงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกสักครู่และไม่อนุญาตให้นำขวดขนาด12ออนซ์ขึ้นเครื่องแม้ว่าจะมียาสระผมเหลือเพียงแค่ก้นขวดก็ตามคุณจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ขนาดพกพาหรือเปลี่ยนถ่ายสู่ขวดขนาดพกพาที่ปลอดภัยหากคุณเป็นเหมือนฉันและคิดว่าหากใช้ขวดขนาดเล็กได้ก็ขนมันไปเยอะๆเลยฉันเคยทำผิดแบบนั้นมาก่อนก็เลยอยากเตือนคุณไว้ว่าภาชนะบรรจุขนาด 3.4 ออนซ์นี้จะต้องบรรจุในถุงพลาสติกที่มีซิปล็อกใส่ได้เพียงถุงเดียวก่อนที่คุณจะเลือกถุงซิปล็อกขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณมีโปรดจำไว้ว่าถุงใส่ของเหลวนั้นต้องมีขนาดไม่เกินควอสซึ่งมีขนาดประมาณ 8x8 นิ้วใช่แล้วคุณยังจำเป็นต้องจำกัดจำนวนของขวดขนาดเล็กๆของคุณต้องสามารถปิดถุงได้ด้วยดังนั้นเลิกคิดที่จะใส่ทุกอย่างลงไปจนไม่สามารถปิดถุงได้ฉันเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังหากคุณเดินทางกับเพื่อนหรือครอบครัวควรจำไว้ว่ากฎเหล่านี้ใช้บังคับกับผู้โดยสารแต่ละคนอย่าด่วนสรุปว่าของเหลวคือเครื่องดื่มเท่านั้นยาสีฟันครีมกันแดดลูกกลิ้งเครื่องสำอางแบบเหลวหรือแบบเจลแม้แต่มาสคาร่าและลิปกลอสของใช้ทั้งหมดนี้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้เช่นกันหากคุณเตรียมของว่างโยเกิร์ตเนยชีสนิ่มไปด้วยทั้งหมดนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเช่นกันสุดท้ายนี้มีเคล็ดลับจากมือโปรมาบอกเจ้าหน้าที่จะขอให้คุณนำถุงของเหลวออกมาแสดงโดยใส่ในกล่องที่ผ่านเครื่องสแกนขณะที่ยืนรอคุณจึงควรเตรียมมันให้พร้อมแทนที่จะงุ่มง่ามเมื่อถึงคราวที่คุณต้องวางทุกอย่างบนสายพานเชื่อฉันเถอะคนข้างหลังจะได้ไม่ต้องถอนหายใจและกรอกตาใส่คุณแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นบางอย่างสำหรับกฎเกี่ยวกับของเหลวที่เคร่งครัดนี้หากเป็นอาหารสำหรับเด็กคุณสามารถนำไปได้มากที่สุดเท่าที่เด็กเล็กปกติอายุไม่เกิน2ขวบจะต้องการระวังอยู่บนเครื่อง
หากคุณใช้ยาคุณจำเป็นต้องแสดงหลักฐานจากแพทย์ที่ระบุปริมาณที่คุณจำเป็นต้องใช้ระหว่างอยู่บนเครื่องมิเช่นนั้นบางสายการบินอาจขอให้คุณเก็บมันไว้ในกระเป๋าที่เช็คอินและหากมีรายการบางอย่างที่คุณไม่แน่ใจคุณสามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบินได้เช่น TSA หรือหน่วยงานที่คล้ายกันในประเทศของคุณตอนนี้คุณได้ทราบเกี่ยวกับกฎพื้นฐานแล้วมาคุยกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณลืมที่จะปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับของเหลวนี้ดนตรีเขย่าขวัญเริ่มแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความยุ่งยากแต่ไม่ใช่วันสิ้นโลกหากมีการพบสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าของคุณก่อนการเช็คอินคุณสามารถมอบให้กับผู้ที่ไปส่งคุณที่สนามบินหรือเก็บไว้ในรถหากคุณนำรถไปจอดไว้ที่สนามบินแน่นอนว่าฉันกำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางเช็คอินได้นอกจากนี้คุณยังสามารถให้ทางสนามบินเก็บไว้ให้คุณจนกระทั่งคุณกลับมารับก็ได้หากตัวเลือกเหล่านี้ใช้ไม่ได้ให้ตรวจดูว่าทางสนามบินมีบริการจัดส่งหรือไม่เพื่อให้คุณสามารถส่งสิ่งของต้องห้ามนั้นไปให้เพื่อนหรือครอบครัวหากตรวจพบสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าเดินทางหลังจากที่คุณเช็คอินเรียบร้อยแล้วคุณมักจะถูกให้ขอกลับไปที่โต๊ะลงทะเบียนรับของคืนและเลือกรายการที่ฉันกล่าวข้างต้นมิเช่นนั้นสิ่งของเหล่านี้จะถูกยึดฟังดูน่ากลัวแต่คุณไม่ต้องกังวลคุณอาจได้รับมันคืนขากลับไม่ว่าอย่างไรหากสิ่งของที่ถูกยึดนั้นเป็นของรักของห่วงของคุณเช่นมีดพกโบราณของคุณตาให้อธิบายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีวิธีการในการเก็บรักษามันไว้ได้สุดท้ายหากพบสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องคุณสามารถกลับไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินได้ให้ใส่มันในกระเป๋าที่เช็คอินหากทำได้ไม่เช่นนั้นสิ่งของนั้นจะถูกยึดและไม่ใช่เรื่องใหญ่หากคุณรับมือกับสถานการณ์อย่างถูกวิธีสิ่งของที่ถูกยึดจะได้รับเก็บไว้ที่สนามบินจนกระทั่งเจ้าของกลับมารับอย่าให้สิ่งของนั้นถูกยึดตลอดไปให้ขอเอกสารที่แสดงสิทธิ์ว่าคุณจะได้รับมันคืนแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นอันตรายเช่นมีการตรวจพบครีมราคาแพงที่คุณไม่ต้องการทิ้งในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องขณะผ่านการตรวจโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยหากคุณไม่สามารถใส่มันในกระเป๋าเดินทางที่เช็คอินได้ให้ทิ้งไว้ที่ห้องเก็บของที่สนามบินขอเอกสารที่จำเป็นและขอรับคืนเมื่อคุณต้องเดินทางกลับน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถใช้ครีมนี้ในขณะไปเที่ยวได้แต่ก็ยังดีกว่าโยนทิ้งลงถังใช่ไหมพยายามหลีกเลี่ยงความยุ่งยากนี้ตั้งแต่แรกและควรรู้ว่าสิ่งใดที่คุณสามารถนำไปได้และไม่สามารถนำไปได้เมื่อเดินทางสนามบินเป็นสถานที่ที่น่าตึงเครียดอยู่แล้วจะสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเองและเสี่ยงต่อการสูญเสียของมีค่าอีกทำไมคุณควรตื่นเต้นกับการท่องเที่ยวไม่ใช่กังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยคุณได้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพคุณคิดว่าความปลอดภัยของสนามบินนั้นเข้มงวดเกินไปหรือไม่บอกให้ฉันรู้ได้ในช่องความคิดเห็นหากคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้กดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแอบนำสมูทตี้ผ่านจุดตรวจความปลอดภัยเรามีวิดีโอดีๆกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ชมเพียงแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาคลิกและสนุกไปกับมันอยู่กับเราชีวิตสดใส